มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนกรมอุตุประกาศฉบับที่11เตือน44จังหวัดพรุ่งนี้เตรียมรับมือค่ะเมื่อเวลา17อนฬิกาของวันที่8กันยายน2565กกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและมีคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนนะคะ ซึ่งจะมีผลกระทบจนถึงวันที่9กันยายน2565ฉบับที่11ลงวันที่8กันยายน2565ค่ะโดยระบุนะคะว่าร่องมรสุมกำลังแรงยังคงพาดผ่านทางภาคกลางเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงเข้าพาดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยค่ะ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําทให้เกิดน้าท่วมฉับพลันและก็น้าป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ราดเชิงเขาไล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในระยะนี้ค่ะ จังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะวันที่8กันยายน2565ภ,ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุขโขทยัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรชบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครน,นครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินมหาสารคาม นครราชสีมาบุรีด์และสุรินทร์ค่ะภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลบบุรีสระบุรีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรี และจังหวัดตราดภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจบคีดีขันชุมพรแระนองและพังงาค่ะวันที่9กันยายน2565ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเย,ยาแพร่น่านสุขโขทยัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูร์ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามและนครราชสีมา และบุรีรัมย์ค่ะภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลบุรีสิงห์บุรีสระบุรีรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเศราชนบุรีระยองสันทบ,บุรีและจังหวัดตราดค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะโดยจะมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะ ส่วนบริเวณเอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจึงขอให้ชาวเรือนในบริเวณดังกล่าวเดินเรือ,ด,อด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่9กันยาย,ยน2565ขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวคะ่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ